สตีเฟนสเตรนเนี่ยเขาเป็นหมอผ่าตัดอันดับหนึ่งในนิวยอร์กเลยค่ะแต่ด้วยอุปนิสัยของเขานะคะเป็นคนที่อวดเก่งฉลาดมั่นใจแล้วก็หยิ่งทะนงในตัวเองมากๆค่ะทำให้คนเนี่ยเกลียดเขาเยอะมากนะคะและเขาเนี่ยก็จะไม่สนใจคนจนเลยค่ะเขาจะเลือกรักษาให้กับคนมีอิทธิพลมีเงินแล้วก็มีตังค์เท่านั้นค่ะก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงหมอแปลกนะคะนั่นก็คือด็อกเตอร์สเตรนนั่นเองค่ะด็อกเตอร์สเตรนนะคะก็เป็นผลงานของค่าย Marvel Comics ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน Strange Tales ค่ะเดือนมิถุนายนปี1963ด็อกเตอร์สเตรนหรือชื่อเต็มนะคะนั่นก็คือด็อกเตอร์สตีเฟนวินเซนต์สเตรนค่ะเขานะคะเป็นมนุษย์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะสตีเฟนสเตรนเนี่ยเขาเป็นหมอผ่าตัดอันดับหนึ่งในนิวยอร์กเลยค่ะแต่ด้วยอุปนิสัยของเขานะคะเป็นคนที่อวดเก่งฉลาดมั่นใจแล้วก็หยิ่งทะนงในตัวเองมากๆค่ะทำให้คนเนี่ยเกลียดเขาเยอะมากนะคะและเขาเนี่ยก็จะไม่สนใจคนจนเลยค่ะเขาจะเลือกรักษาให้กับคนมีอิทธิพลมีเงินแล้วก็มีตังค์เท่านั้นค่ะจนวันหนึ่งนะคะสตีเฟนเนี่ยก็ได้ขับรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้มือทั้งสองข้างได้อีกค่ะและเขาเนี่ยก็เริ่มหมดความหยิ่งทะนงในตัวเองนะคะและพยายามหาหนทางในการรักษาค่ะจนเขาเนี่ยหมดหนทางในการรักษาแล้วนะคะโดยการพึ่งทางวิทยาศาสตร์อ่ะและเขาก็ได้ยินข่าวลือค่ะเรื่องของจอมเวทที่สามารถรักษาโรคได้ในทิเบตค่ะแล้วมันก็ไม่มีหนทางอื่นแล้วค่ะเขาก็เลยมุ่งสายมูเตลูไปเลยค่ะคือเดินทางไปที่ทิเบตค่ะแล้วก็ไปเจอกับเอ็นเชนวันค่ะในคอมิกนะคะเอ็นเชนวันเนี่ยจะเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าในมูฟวี่นะคะในหนังเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงแทนค่ะเอ็นเชนวันนะคะก็เจอกับด็อกเตอร์สเตรนนะคะแล้วด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยก็ตื้ออยู่นานค่ะจนเอ็นเชนวันเนี่ยก็จะยอมสอนเวทให้นะคะแต่สตีเฟนเนี่ยเขาก็เริ่มไม่เชื่อในเวทมนต์ค่ะเพราะเขาเนี่ยเป็นหมอนะคะแล้วก็เชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่านะคะแล้วคิดจะถอดใจกลับบ้านค่ะจนตอนหลังนะคะเขาก็ได้มารู้ความจริงนะคะว่าเอ็นเชนวันจริงๆเนี่ยเขามีพลังเวทมนต์นะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยเชื่อจริงๆค่ะและสุดท้ายนะคะสตีเฟนเนี่ยก็ได้เรียนรู้พลังเวทค่ะและหลังจากที่เขานะคะได้เป็นจอมเวทที่เก่งกาจแล้วค่ะเขาก็ยังได้ไอเทมต่างๆมาอีกด้วยนะคะเช่น Eye of Agamotto ค่ะที่ทำให้มองเห็นความจริงผ้าคลุมนะคะที่ทำให้ผู้ใส่เนี่ยลอยแล้วก็บินได้ค่ะหนังสือเวทมนต์รวมคาถาอาคมคาถาที่ใช้เพิ่มพลังเวทของเขานะคะแล้วก็ลูกแก้ววิเศษค่ะที่สามารถมองเห็นที่ไหนก็ได้ในโลกในตอนหลังนะคะเขาก็ย้ายกลับมาที่นิวยอร์กค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่ถนน 117A นะคะกรีนวิชวิลเลจค่ะภายหลังนะคะเขาก็กลายเป็นจอมเวทคนหนึ่งนะคะที่มีพลังอาคมแข็งแกร่งมากๆที่สุดในจักรวาล นะคะแล้วก็ถูกเรียกว่าซอร์เซอร์เรอร์ซูพรีมนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะและครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ